เรื่องต่อไปที่เราจะพูดกันนะคะก็คือเรื่องของเป็น strategy หรือเป็นกลยุทธ์อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งจำเป็นแล้วก็จริงๆเนี่ยอาจารย์มองว่ามันก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันขออนุญาตมิวก่อนนะคะอยู่ก็เปิดไมค์ขึ้นมาค่ะก็เป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าบางทีอะค่ะในการที่เราจะพัฒนาอัลกอริทึมพัฒนาอัลกอริทึมนะคะเราอาจจะใช้วิธีการในการที่จะใช้ strategy หรือกลยุทธ์ต่างๆในการที่จะทำงานไม่ว่าจะเป็น decrease and conquer divide and conquer นะซึ่งเราได้เรียนกันมาแล้วนะครับซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องอาศัยแนวคิดในการทำงานแต่ว่าในทำนองเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะใช้ในการพัฒนาอัลกอริทึมได้อย่างหนึ่งก็คือการใช้ data structureถ้าเราจำได้นะคะว่าทำไมเราถึงต้องเรียนวิชา data structure กับ algorithm ด้วยก็เพราะว่าdata structure เนี่ยมันมีตัวช่วยมีส่วนช่วยในการที่จะทำให้ algorithm ของเรามันเร็วขึ้นหรือมีประสิทธิภาพดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการที่จะ sort ข้อมูลแล้วเราใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ binary tree ในการที่จะเก็บข้อมูลตัว binary tree เองอะค่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมี big Oหรือมีประสิทธิภาพในการที่เราจะเสิร์ชหรือเข้าถึงข้อมูลได้ในระยะเวลาเท่ากับล็อกเอ็นก็คือล็อกเอ็นก็คือมันเป็นการวัดจากตัวรูทจนกระทั่งไปจนถึงใบหรือโนดของตัวที่เป็นที่เป็นในทรีได้นะครับซึ่งพวกนี้มันก็เลยเป็นอัลกอริทึมที่ใช้ data structure ให้เหมาะสมในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ซึ่งมันก็โยงมาถึงกลยุทธ์อันนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงกันต่อไปก็คือ transformation transform and conquer transform แปลว่าอะไรคะ transform แปลว่าการแปลงนะการแปลงนะครับการแปลงจากวิธีหนึ่งไปเป็นอีกวิธีหนึ่งนะแล้วก็ค่อย conquer ก็คือค่อยทำการจัดการกับมันนะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในวันนี้ถ้าเราจำได้นะคะอัลกอริทึมที่เราใช้คอนเซปต์ของ transform and conquer ก็คืออันแรกก็คือ pre-sortingPresorting คืออะไร Presorting เราใช้ในการหา uniqueness นะคะก็คือถามว่าตัว list เนี้ยมันมี element ที่ไม่ซ้ำกันหรือเปล่านะอาจจะมีถามว่ามี element ที่ซ้ำกันหรือเปล่านะคะก็คือหา element uniqueness กับการหาโหมดการหาค่ากลางการหาโหมดก็คือฐานนิยมหมวดก็คือฐานนิยมนะครับก็คือมีเลขตัวไหนบ้างที่มีจำนวนที่ซ้ำมากที่สุดนะมีจำนวนซ้ำมากที่สุดการที่เราหาโดยตรงมันจะใช้พละกำลังเยอะหรือการเปรียบเทียบค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราทำสองวิธีเอาสองวิธีมาซ้อนกันก่อนนะอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ brute force ในการหา uniqueness นะคะเราก็ต้องวิ่งเป็น big O n กำลัง2ถูกไหมตามอัลกอริทึมนี้นะ for loop 2 loop ซ้อนกันนะคะคือนี้ก็คือเพราะฉะนั้น brute force อันนี้มันก็จะเป็น big O n กำลัง2นะคะที่เราได้เรียนกันมาแล้วแต่ถ้าเราทำการซ้อนนะคะเปลี่ยนแบบนี้ให้กลายเป็น1 3 5 6 8 8เราก็จะมีว่าพอเจอ8ปุ๊บถ้าตัวต่อไปเป็น8ก็วิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่ง8จบอย่างเงี้ยแสดงว่าหรือว่าเราเจอ1ตัวที่มันไม่ที่มันซ้ำกันนะเราเจอ1ตัวที่มันซ้ำกันแล้วก็บอกว่ามันไม่เป็นยูนิคเนสอยู่แล้วเพราะว่าการหาอิเลเมนต์ยูนิคเนสก็คือถ้ามันไม่ซ้ำกันเลยก็จะเป็น true แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเจอกันเป็นเท่ากันเนี่ยก็คือ AI กับ AI บวก1เกิดเท่ากันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตาม return false แล้วก็จบอัลกอริทึมไปเลยนะอันนี้ก็คือการทำเขาเรียกว่าเป็น transform ก็คือการแปลงจากตัวที่เป็น unsortedunsorted นะคะให้กลายเป็น sorted list ให้กลายเป็น list ที่มัน sort แล้วมันก็จะทำให้สามารถที่จะหา uniqueness ได้เร็วขึ้นแต่คำถามก็คืออ้าวคุณไป sort แล้วคุณก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรคะมี algorithm หรือ big O ของคือ complexity ของ algorithm เนี่ยคือเท่าไหร่ก็คือต้องเท่ากับ sort ก็คือ n log n นะคะแต่ n log n เนี่ยก็ดีกว่า better thann square ถูกไหมคือถ้าคุณซอร์ตแล้วปุ๊บเนี่ยมันใช้กำลังในการซอร์ต n log n ใ
จากนั้นก็คือในการเปรียบเทียบหาตัวให้เจอเนี่ยก็คือวิ่ง big O n เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็น big O ของตัวนี้ก็คือมันก็ดีขึ้นเนื่องจากทำการซอร์สก่อนเป็น big O big O n log n นะคะฐาน2เนาะแล้วก็บวกด้วย big O n ซึ่งcomplexity รวมก็คือเอาตัวที่มากที่สุดก็จะตอบว่าเป็น big O n log n ฐาน2นะถ้าจะเขียนให้มันครบๆโอเคนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการหาโหมดโหมดคืออะไรโหมดก็คือว่ามันซ้ำกันเราจากการที่เราหา element uniqueness ได้นะคะวิ่งมาเจอตัวที่ซ้ำกันก็ทำต่อคือถ้าซ้ำกันแล้วก็นับต่อก็คือนับเป็น run length นะก็วิ่งต่อเนาะก็นับเนี่ย run length ก็คือจำนวนของแต่ละอันแล้วก็เอาจำนวนแต่ละอันเนี่ยไปเก็บไว้ในค่าที่เป็น array ก่อนอย่างเช่นตัวนี้มีซ้ำกัน3ซ้ำกัน4ซ้ำกัน6ซ้ำกัน4อะไรอย่างเงี้ยซ้ำกัน2เนาะตัวที่เป็นโหมดก็คือจะเป็น3นะคะด้วยความที่ว่ามันเป็นโหมดแล้วมีตัวที่เป็นรันเลงเท่ากับ6นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราซอร์สโหมดก่อนนะคะซอร์สตัวนี้ก่อนแล้วค่อยหาตัวเนี้ยมันก็ทำให้โหมดของเราหาได้เร็วขึ้นนะคะดีกว่าบูทฟอร์สด้วยนะประสิทธิภาพดีกว่านะพอเราซอร์สก็คือ n กำลัง2ถ้าเราไม่ซอร์สก็คือ n กำลัง2แต่ว่าถ้าเกิดซอร์สแล้วเนี่ยมันก็เป็น n log n นะคะทีนี้วิธีหนึ่งนะคะหรืออีกเรื่องหนึ่งที่เราได้เรียนมาแล้วแล้วเป็น transformation transformation conquer นั่นก็คือการทำ heap sort นะจำได้ไหมเอ่ย heap sort heap sort คืออะไร heap sort ก็คือการที่เราทำการเก็บข้อมูลแทนที่อยู่ในรูปของ list ปกติเนาะเป็น array ก็ได้หรือเป็น list ก็ได้หรือเป็น link list ก็ได้นะเราเก็บข้อมูลของตัว keys ต่างๆนะคะที่เป็นที่เราต้องการจะซอร์สเนี่ยอยู่ในรูปของ complete binary tree complete binary tree คืออะไร complete binary tree ก็คือเป็น tree ที่ฝั่งซ้ายเต็มก่อนเนาะถึงแม้ว่าจะมีเหลือฝั่งขวาก็ตามแต่ว่าตรงนี้ก็คือนั่นก็คือเว้นว่างไว้นะจากนั้นก็คือเราทำการ heapify ก็คือจัดการสมมติมีเลขมา3 78 2 1อะไรเงี้ยเราก็ทำการเอาลง heap ก็คือลง binary tree นะ binary tree ที่เป็น complete binary tree ด้วย heapify จะเริ่มต้นจากการใส่ข้อมูลเข้าไปนะที่รู้แล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งโดยการที่เช็คว่าตัว parental เนี่ยมันต้อง dominance แปลว่าอะไรคะตัว parent ของมันในทุกๆโหนดเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวที่มากกว่าตัวทางซ้ายทางขวาหมดเลย dominance แปลว่าparental dominance ก็แปลว่ามันมากที่สุดนั่นเองนะตรงทางซ้ายตรงทางขวาก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตัวที่อยู่บนสุดก็คือมากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ heap เนี่ยก็คือตัวที่มากที่สุดจะต้องเป็น root นะแล้วก็ต้องเป็น complete binary tree ด้วยเพราะฉะนั้นในคอนเซ็ปต์ของ heap คืออะไรโอเค heap จะต้องมี2คุณสมบัติคือ1คือ complete binary tree กับ2ก็คือเป็น parental dominance ตรงนี้จำให้ได้นะคะครูจะถามเมื่อไหร่ก็ได้นะตรงนี้สำคัญโอเคคุณถ้าคุณจำได้ก็คือวิธีการทำก็คือสมมติว่าตรงเนี้ยเรามีการทำ heap เราอาจจะเป็น bottom up นะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าใส่ข้อมูลหรือข้อมูลมันมีอยู่แล้วมันไม่เป็น heap นะมันยังไม่ parental dominance เราก็ต้องทำการเช็ควิธีการเช็คก็คือเช็คมาก่อนจากขวาก่อน8กับ7เนาะ7ไม่โดมิเนนต์ใช่ไหมก็ทำการสลับที่เอา8ขึ้นมาไว้บนนี้ต่อไป9มี9กับ8กับ2 9ต้องถูกโปรโมทไปเป็นข้างบนเนาะ9ไม่ตรงนี้ไม่ใช่ก็ต้องเอา9ขึ้นไปสลับกับ2และ2ลงมาแต่2อยู่ไม่ได้2 6 5เช็คกันก็คือเช็ค3ตัวเนาะเอา6ขึ้นไปเอา2ลงมาก็จะกลายเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็น complete binary tree และเป็น parental dominanceเพราะฉะนั้นก็เป็น heap นั่นเองนะครูไปไวๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราได้เรียนมาแล้วนะคะ heapify ก็คือการที่เราเอาข้อมูลสมมติเรามี heap อยู่แล้วแล้วเราจะเอาข้อมูลใหม่ลงไปในส่วนของที่เป็นใน tree ตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเอาลงก็คือมันจะมี big O คือมากที่สุดคือในการทำแต่ละครั้งคือ big O คือ log n นะคะอันนี้คืออัลกอริทึมของ heap bottom up นะคะแล้วก็ในการที่เราจะ insert key ลงไปใน heap สมมุติว่าวิธีการทำง่ายมากเลยสมมุติว่าเรามีตัวใหม่เข้ามาคือตัวเลข10 10ดันเยอะเนาะเป็น parental dominance
10ก็คือจะดู3ตัวตอนนี้คือ10 8 7อยู่ไม่ได้เอา10โปรโมทขึ้นไปเอา8ลงมาแทน10คือสลับที่กันเลยจากนั้นก็คือมาดูตรงนี้10อยู่ตรงนี้ก็ดู3ตัวนี้นะ3ตัวนี้คือ10อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอา10มาแทนกับ9 9ลงมาแทน10ก็จะกลายเป็น10แล้วก็9เพราะฉะนั้นในการ insert key นะคะคอนเซ็ปต์ของมันคือ insert อันนี้คือการ insert key 10 insert 10เข้ามาถูกไหม insert 10เข้ามาที่ไหน insert เข้ามาที่ตำแหน่งของ heap ตัวท้ายสุดใน heap หรือ binary tree ก็คือตำแหน่งนี้ถูกไหมแล้วก็ทำการเช็ค3ตัวเท่านั้นเองจากนั้นก็คือสุดท้ายเราก็ได้เป็น10อยู่ตรงนี้แล้วทุกตัวก็เป็น parental dominant เสมอนะนี่คือการ insert การลบก็ง่ายมากการลบก็คือสมมติว่าเราต้องการจะลบตัวเลข9ตัวนี้เราสลับเลข9กับตัวสุดท้ายด้วยกันตัวสุดท้ายคืออะไรคะตัวสุดท้ายในนี้ก็คือเลข1เนาะเลข1คือตัวสุดท้ายเนาะก็สลับเลข9กับเลข1ขึ้นไปจากนั้นก็คือทำการลบ9ทิ้งเนาะลบ9ทิ้งใช่ไหมลบ9ทิ้งก็หายไปแล้วทีนี้9ก็หายไปแต่1มันอยู่ไม่ได้1อยู่ไม่ได้ก็ต้องทำการเช็ค parental dominance 18 18 6 8เยอะกว่า8ก็เลยขึ้นไปถูกไหม1ลงมาตรงตำแหน่ง5ทีนี้1อยู่ไม่ได้อีกก็คือ1ก็สลับกับ5ตรงนี้ก็เลยขึ้นไปก็เลยกลายเป็น5ขึ้นไปก็จะจบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ delete key big O ก็จะเป็น log n ถูกไหม insert big O ก็เป็น log n สังเกตนะคะทุกอัลกอริทึมคุณจะต้องมี big O กำกับเนาะถ้าเราจำได้นะคะตอนที่เราสอบข้อสอบโมดูล1นะคะเราจะมีทุกอันเลยจะต้องหา big O หา base case worst case พวกคุณต้องรู้นะสอบตรงไปตรงมามากๆเลยเนาะเห็นแล้วใช่ไหมคือข้อสอบก็คือตามที่เป็นในรูบิกส์เลยทีนี้การทำฮีปซอร์ตทำไงถ้าฮีปซอร์ตนะคะก็คือเราจะต้องเก็บ data structure เป็นฮีป data structure ต้องเป็นฮีปถูกไหมฮีปคืออะไรฮีปก็คือมี2อันก็คือ1เป็น complete binary tree และ2ก็คือเป็น parentaldominance เนาะตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นครั้งแรกก็คืออันแรกก็คือในสเตจที่1ของการทำ heap ซอร์ตก็คือ1คือทำ heap construction ก็คือการสร้าง heap ขึ้นมานะคะแล้วก็โดยการเก็บลง array ก็ได้หรือเก็บเป็น binary tree ก็ได้นะคะก็คือเป็น heap bottom up ใช้ algorithm heap bottom up จากนั้นก็คือทำการลบไปทีละตัว maximum deletionในเมื่อเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าค่าที่เป็น root node ของมันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า parental dominant root node จะเป็นตัวที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆการเก็บแบบ heap sort เนี่ยก็คือเราจะได้เป็นการเก็บแบบพอเป็นมากที่สุดปุ๊บมันจะเรียงลำดับจากมากไปน้อยแต่ทำลองเดียวกันถ้ามันเป็นน้อยเป็นมากเราก็ทำการเอาตัวมากที่สุดไปไว้ท้ายเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็นตัวมากที่สุดนะคะจะอยู่ที่รูทนะคะจะถูกลบก่อนเป็นอันแรกถ้าเราจำได้เนาะแล้วก็ค่อยๆลบลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็คือการซอร์ตนั่นเองเพราะฉะนั้นฮีปซอร์ตจะมีอัลกอริทึมเนี่ยมันจะมี big O เป็นเท่าไหร่คะBig O เป็นเท่าไหร่เอ่ย Big O จะเป็น Big O ของ heap construction จะเป็น n log n ถูกไหมคะบวกด้วยการ delete จะเป็น Big O คือ n เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัว heap sort นะคะ heap sort ก็จะมี complexity เป็นตัวที่มากที่สุดก็คือ Big O n log n นั่นเองก็คือตัวการ sort หรือการทำ heap construction นั่นเองโอเคนะนี่ก็คือ transform and conquer นะคะก็คือเปลี่ยนจากอัลกอริทึมที่อาจจะมี big O เป็น n square ไปเป็น big O n log n โดยการเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลเรียกว่าเปลี่ยนวิธีการเก็บดัก data structure ไปเป็นลักษณะของที่เป็น binary tree นะนี่คือ heap sort นั่นคือ heap sort ก็เลยกลายเป็นเลยใช้กลยุทธ์ก็คือ transform and conquer เหมือนกัน
and conquer นะโอเคถึงตรงนี้แล้วทบทวนก่อนนะตรงนี้เราเรียนมาหมดแล้วเนื้อครูถือว่าทบทวนแล้วกันนะซึ่งเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่องของการ search searching นะใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะจริงๆก็เรียนมาแล้วแหละตั้งแต่ data structure นะ searching คืออะไรคือการค้นหาข้อมูลเนาะสมมุติเรามีข้อมูลอยู่ n ตัวในการจะ search หาข้อมูลอยู่ข้อมูลที่เราต้องการเช่นเราต้องการหาคีย์หาต้องการหาเลข10อย่างเงี้ยคีย์เท่ากับ10นะในการค้นหาเราก็ต้องทำการ brute force ก็คือเป็น linear search นะคะ worst case ด้วยมันเป็น worst case ทุกอันอยู่แล้วถ้าเราเก็บเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะมันต้อง search จนกว่าจะเจอสมมุติว่าตัวที่เราต้องการหาอยู่ตำแหน่งสุดท้ายเป็น worst case แน่นอน worst case คือตัวที่หาอยู่ตำแหน่งสุดท้าย base case คืออะไร base case ก็คือถ้าตัวที่หามันคีย์ที่หาคือ3ก็คืออยู่ตำแหน่งแรกแล้วถ้าหาไม่เจอคืออะไรหาไม่เจอก็ต้องวิ่งหาจนหมดเลย worst case ก็คือไม่เจอด้วยหาไม่เจอก็เป็น worst case ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือถ้าเราต้องการจะ search หาข้อมูล sort มันก่อน sort it first แล้วก็ binary search การหาแบบ binary จะถูก apply หรือถูกมาประยุกต์ใช้การหาแบบ binary คืออะไรนะคะก็แบ่งไปสมมติเราต้องการหาเลข10เจอ9 10มากกว่า9ก็วิ่งมาหาพาร์ทนี้แล้วก็หา12แบ่งครึ่ง12ไม่ใช่12มากเกินไปก็มาหา10จบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการหาก็คืออาจจะเริ่มจากเหลืองแล้วก็ไปเขียวแล้วก็มาเจอที่ตรงชมพูเนาะครูใส่แบบนี้แล้วกันคนละสีนะครึ่งเนาะเสร็จเราก็มาครึ่งตรงนี้จนท่านเจอ10หรือนี้เป็นต้นนะคะการ search ก็คือ sort ก่อนแล้วก็ค่อย search ค่อย search แบบเป็น binary search นะคะรูปนี้มีการแบ่งสีดูนะอันนี้คือ8เป็นตัวกลางเขาให้8เป็นตัวกลางเนาะนะเพราะฉะนั้นในการ search ทำยังไงในการ search ก็คือมี complexity หรือมี complexity เป็น big O n log n เนาะใช่ไหมจากการ sortแล้วก็ big O log n จากการ search เพราะฉะนั้นเนี่ย big O ของการทำ search ตัวนี้ก็คือเป็น big O n log n นั่นเอง inferior to linear search มันดีกว่านะ inferior แปลว่าเหนือกว่านะคะ linear search but justifiable สามารถที่จะปรับแต่งได้นะ if you are to search the same listmore than once คือถึงแม้ว่านี้นะคะมันน้อยกว่าด้วยเนาะมัน search มันอาจจะปกติเนี่ยถ้า big ในการ search เรา big O มันเป็น n เนาะถูกไหม big O ในการ search big O คือ n แต่ว่าถ้าเรา sort ก่อนซึ่งการ sort เนี่ย big O เป็น n log n ถึงแม้ว่า n log n เนี่ยมันมากกว่า log n big O n log n มันมากกว่า big O n ก็ตามแต่ถ้าเราทำหลายๆครั้งนะถ้าเราทำการ search more than once ซึ่งในความเป็นจริงนะคะการ search ไม่รู้กี่ครั้งเลยนะถูกไหมการ search หาข้อมูลนะคะมันทำไม่รู้กี่ครั้งเพราะฉะนั้นการทำครั้งแรก n log n อาจจะดูเยอะกว่า big O n ก็ตามแต่เมื่อทำการรวมๆไปแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะในการ search หาแต่ละครั้งมันเหลือแค่ log n เท่านั้น big O log n ซึ่งน้อยกว่ามากๆกับ big O n โอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีนะทำการ sort ก่อน searching ในการ search นะคะเราอาจจะมี implementation 2แบบก็คือเป็นลักษณะของเป็น array เนาะหรือเป็น tree based ก็คือเป็น binary search tree หรือเป็น two tree tree นะคะซึ่ง trade off คืออะไรข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงคะมาถึงตรงนี้แล้ว
จะได้ไม่หลับกันเนาะข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงคะอาเลเดี๋ยวต้องตอบหน่อยซิว่าอาเลมีข้อดีข้อเสียยังไงตรงนี้มีคำถามจากทางบ้านรัชพงษ์ถามว่าหาจุดมีเดียนยังไงอาจารย์ฟอร์วิ่งไล่ไปเลยก็เมื่อกี้น่าจะตอบเนาะมันเป็นทรานสฟอร์มแอนด์คอนเคอร์นะคะมีเดียนก็คล้ายโหมดทำการซอร์ตก่อนแล้วก็เอาจุดกึ่งกลางเลยเอาค่าที่อยู่อินเด็กซ์กลางออกมาตอบเลยเราจะได้มีเดียนเข้าใจไหมครับรัชพงษ์แทรกลำบากอะเลดีลิทยากอะเลดีลิทยากอยู่แล้วใช่เพราะดีลิทเสร็จมันต้องขยับหมดเลยเนาะดีลิทไม่ยากหรอกแต่ขยับมายากขยับมาเสียเวลาถูกไหมแทรกลำบากในข้อดีข้อเสียของการเสิร์ชระหว่างอะเลกับทรีต่างกันยังไงเนื่องจากเป็นอะเลเนาะอะเลใช้อินเด็กซ์นะก็กระโดดไปกระโดดมาก็ได้ใช้วิธีการคำนวณแต่ของทรีเนี่ยมันใช้ลิงก์ลิสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันวิ่งล็อกเอ็นก็ตามมันจะวิ่งตามลิงก์เข้าไปเขียนโปรแกรมยากอยู่แต่ว่าก็เร็วอยู่เหมือนกันไม่ต้องคำนวณเหมือนอะเรย์อันนี้เป็นข้อเห็นข้อดีข้อเสียชัดๆเลยนะระหว่างอะเรย์กับทรีนะคะนะในการเซิร์ชนะคะสมมุติว่าทรีมันบาลานซ์กันอยู่เนี่ยมันก็โอเคถูกไหมข้างซ้ายเนี่ยบาลานซ์นะจัดว่าบาลานซ์สุดไหมคะแต่ทีนี้คำว่าบาลานซ์แปลว่าอะไรบาลานซ์ก็ต้องเช็คว่าแต่ละอันข้างซ้ายข้างขวามันเท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ข้างขวาเนี่ยคือไม่บาลานซ์แน่นอนถูกไหมวิธีการเช็คบาลานซ์สองทีเนี่ยคือเช็คยังไงอย่างรูปเนี้ย worst case คือไม่บาลานซ์เลยนะทรีวิ่งลงทางขวาหมดเลยมันเหมือนกับอะไรคะอันเนี้ยไม่ต่างอะไรจากการทำมันไม่ต่างอะไรจากเป็นลิงก์ลิสต์ถูกไหมไม่ต่างจากลิงก์ลิสต์เลยเนาะถูกไหมมันเป็นลีเนียร์ถูกไหมคะไม่ต่างจากลิงก์ลิสต์เลยเนาะถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นซอร์ตแบบนี้ worst case ก็คือ big O n เลยถูกป่ะแทนที่จะเป็น log n นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องการทำกลยุทธ์คือ transform มันแปลงมันก่อนให้มันกลายไปเป็น tree ที่มันเป็น balance tree เพราะฉะนั้น balance tree มีอะไรบ้างนะ we need to balance tree balance tree มี1คือ AVL tree red back tree นะกับ2ก็คือ B tree นะเดี๋ยวเราจะเรียนกันวันนี้นะ AVL tree กับ B tree นะ AVL tree คืออะไร AVL tree ก็คือหรือ red back tree เนาะหรือเรามาจากชื่อของคนที่เป็นคนต้นคิดก็คือ GM Adelson Welsky กับ Landis Adelson Welsky กับ Landis เนาะอันนี้ก็คือชื่อคนหนึ่งเนาะกับ Landis นะคะก็คือ AV แล้วก็ L เนาะก่อนอื่นก็คือเราจะรู้เราจะนิยามว่า tree เนี่ยมัน balance หรือเปล่าเราต้องดูที่ balance factor balance factor ก็คือเป็นปัจจัยในการเช็คความ balance ก็คือถ้า tree จะ balance มันต้องมีการเช็คว่าที่โนดทุกโนดเนี่ยมันจะต้องมีค่าเป็น0หรือ1หรือลบ1เท่านั้น0บวก1หรือลบ1เท่านั้นมาดูกันว่ามันเป็นยังไงอย่างตรงนี้เราดูวิธีการเช็คทรีนะการที่จะเช็คว่าตัวเนี้ยที่โนดดูตัวเนี้ยมีค่าของบาลานซ์แฟกเตอร์เป็นเท่าไหร่เช็คจากนี้ข้างซ้ายมีความสูงของทรีเป็น3อันนี้คือความสูงของทรีเป็น2เพราะฉันเอา3ลบ2 3ลบ2เท่ากับ1ต่อไป0ตรงนี้0ตรงนี้มีตรงนี้เป็น2ตรงนี้มีความสูงเป็น2เพราะฉะนั้น2ลบ2เท่ากับ0อันนี้เป็น1คืออะไร1คือเกิดจากข้างนี้คือ1ข้างนี้เป็น0 1ลบ0คือ1แต่ข้างนี้คือ0ลบ1คือลบ1เก็ทมั้ยเก็ทอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆโนดในทรีจะต้องมีค่าเป็น0 -1 -1 เสมอ
จะไม่มีทางต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้นะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ข้างนี้เท่ากับ3ข้างนี้เท่ากับ1 3ลบ1เท่ากับ2อันนี้ไม่บาลานซ์ละถึงแม้ว่าตรงนี้จะบาลานซ์หมดเลยนะเป็น0เป็น1เป็น0เป็นลบ1เป็น0ฝั่งนี้บาลานซ์ทั้งก้อนแต่โดยรวมไม่บาลานซ์ก็ไม่โอเคโอเคนะถ้าโจทย์ข้อสอบในตอนสอบโมดูล2ครูให้ทรีมาแบบนี้สามารถหาบาลานซ์แฟกเตอร์ได้ไหมได้เนาะหาบาลานซ์แฟกเตอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของ AVL คืออะไร AVL จะไม่ยอมให้มีบาลานซ์แฟกเตอร์ที่ไม่ใช่0บวก1แล้วก็ลบ1เลยperform rotation at unbalanced node เมื่อไหร่ก็ตามนะโนดนี้มัน unbalanced ปุ๊บจะต้องทำการ rotate การหมุนนะ rotate causes newly inserted node นะคือเรามีความ assume ว่าตอนแรกเนี่ยคือ tree จะต้องถูก balance ก่อน tree เป็น balanced tree เมื่อไหร่ก็ตามเรา insert node เข้าไปปุ๊บณจุดใกล้ๆมันทำให้มันเกิด unbalanced tree พอ tree มันไม่ balanced ปุ๊บแล้วปุ๊บเราต้องทำการหมุนวิธีการหมุนมี4วิธีคือหมุน R single R rotation single L rotation double L R rotation และ double R L rotation นะตรงนี้ทำยังไง single R rotation เป็นแบบนี้สมมุติว่าเรามีโนด3กับ2อยู่เรา insert 1เข้ามา single r rotation ก็คือ rotate ขวา rotate ไปทางขวา1ทีใช่ไหม insert left subtree ของ left child left subtree ของ left child ก็คือ left child insert ที่ left subtree ก็คือทางซ้ายของทางลูกซ้ายกูพูดอย่างนี้กะทางซ้ายของลูกซ้ายเนาะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็คือ left subtree ของ left child นะการทำแบบนี้ปุ๊บก็ rotate ไปทางขวา rotate ไปทางขวาก็คือดึงตัวนี้ขึ้นไปเอาตัวนี้ลงมาเห็นไหมเหมือน rotate ขวาไหมอีกทีนะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บ1 2 3ดึง2ขึ้นไปเอา3ลงมาก็คือเหมือนกับการ rotate left rotate right ได้เป็น1 2 3แบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามเรามีการ rotate เรามีการ insert เข้าไปทางซ้ายของลูกซ้าย insert new key เข้าไปในลูกซ้ายทางซ้ายของลูกซ้ายทำการ single r rotation อันนี้เป็นแบบ simple ทีนี้มาดู single r rotation แบบไม่ simple insert สมมุติว่ามันบาลานซ์กันอยู่ดีๆอย่างนี้เรียกบาลานซ์เนาะถูกไหมเพราะฝั่งนี้ไม่เกิน1เนาะตรงนี้เป็นบวก1ตรงนี้เป็นบวก1เนาะ insert เข้ามาทางซ้ายของลูกซ้ายลูกซ้ายคืออะไรสนใจที่ตัว root เนาะลูกซ้ายทางซ้ายวิธีการทำก็คือ single right rotation เอาตรงนี้เอาตัวนี้ขึ้นไปเป็น root โปรโมทไปเป็น root ตรงนี้ C ขึ้นมาเป็น root เสร็จตรงนี้ก็ลงมาเป็นอีกข้างหนึ่งอาจจะลงมาเป็นอีกข้างหนึ่งแล้วตัวนี้ต้องตัดจากฝั่งนี้มาเป็นขาซ้ายของลูกขวาขาซ้ายของ root เดิมซึ่งตรงนี้เหมือนเดิมอยู่แล้วถูกไหมตัวนี้ชี้ไปทางซ้ายแต่ตรงนี้ยังไม่มีขวาการที่เราโปรโมทตัวนี้เป็นรูทตรงนี้ก็ต้องลงมาอันนี้ฝั่งขวาตัวของ C จะมาชี้ที่นี่แทนปกติเนี่ยรูทชี้มาอย่างนี้ถูกไหมการทำ single right rotation C จะต้องชี้ไปที่นี่แล้วเอาตรงที่ C เคยชี้เดิมทางขวาเนี่ยมาอยู่ทางซ้ายของตัวนี้ก็เลยจะกลายเป็นแบบC ถูกโปรโมทขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้ลงมาแล้วก็
ตัวนี้เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายของรูทเดิมสังเกตไหมแล้วมันก็จะถูกตัวนี้มันก็จะถูกดึงขึ้นมาแล้วก็มีไฮที่เท่ากันก็เป็นบาลานซ์ทีเหมือนเดิมอันนี้คือ single right rotation ในทำนองกับกัน single left rotation สมมติมาทางขวาเรา insert ตัวใหม่เข้ามาทางขวามือทางขวานะของลูกทางขวาขวามือของลูกทางขวาคืออะไรขวามือก็คือ insert มาตรงนี้ของลูกทางขวาคือสีเขียวสีเขียวคือลูกทางขวาลูกทางขวาแต่ insert ขวาเหมือนกันถูกไหมเวลานั้นก็คือโปรโมทดึง2ขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้ก็คือซ้ายของ2คือ1คือรูทเดิมก็ขึ้นไปก็จะได้เป็น2 1แล้วก็3แบบนี้บาลานซ์ละฝั่งนี้ไม่บาลานซ์เนอะเป็นลบ2เนอะไม่บาลานซ์ singleSingle left rotation ก็คล้ายๆกันกับของ single right rotation เนาะมีรูปไหมไม่มีรูปนะไม่เป็นไรโอเคโอเคสองอันแรกเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจพิมพ์7มาคะจะได้อธิบายให้ใหม่แต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวไงก็ต้องเข้าใจก็จะเข้าใจกันเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรียนครั้งแรกมันจะไม่เข้าใจแต่ครูเข้าใจว่าน่าจะเคยเรียนมาก่อนแล้วเหมือนกันทีนี้มาดูตัวต่อไปถ้าเรา insert new key ไปที่ทางขวาของลูกซ้ายตอนแรกเป็นทางซ้ายของลูกซ้ายคราวนี้ทางขวาของลูกซ้ายทางขวาของลูกซ้ายคืออะไรลูกซ้ายคือนี้ทางขวาคือนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือ1คือ LR rotation LR rotation คืออะไรหมุนซ้ายก่อนแล้วค่อยหมุนขวาหมุนซ้ายก่อนก็คือเอานี่ขึ้นไปเป็นทางนี้แล้วเอานี่ลงมาก็กลายเป็น2ขึ้นมาอยู่ตรงนี้1ขึ้นมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมพอกลายเป็นแบบนี้ปุ๊บคล้ายกับเคสเดิมเลยไหมคล้ายกับเคสเดิมเลยถูกไหมที่เป็น single right rotation เราจำได้ไหม single right rotationเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะหมุนพอได้อย่างนี้ปุ๊บก็เลยหมุนขวาก็เลยกลายเป็น1 2 3แบบนี้เก็ทมั้ยคือใช้อัลกอริทึมของเดิมเลยก็คือจากอันนี้ insert ทางขวาของลูกซ้ายก็เลื่อนอันนี้ลงแล้วนี้ขึ้นไปกลายเป็น2 1ก็จะกลายเป็นเหมือนเคสแรกก็ทำsingle right rotation คล้ายกัน single right left rotation insert ลูกซ้าย insert ทางซ้ายของลูกขวาก็หมุนมันมาตรงนี้หมุนขวากลายเป็นแบบนี้ก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเคส2ทันทีจำได้ไหมแล้วก็ทำ singleL rotation ก็ย้ายกลับมาเป็น1 2 3แบบนี้ง่ายๆเนาะทีนี้มาดูในเคสที่ดูแบบมีหลายๆพวงแล้วกันเนาะสมมติว่าเรา insert right sub T ของลูกซ้ายอันนี้คือเหมือนเคสที่3เนาะกูใส่ตรงนี้ไว้ก่อนเนาะเหมือนเคสที่3เนาะ insert right sub T ของลูกซ้ายด้านขวาของลูกซ้ายอันนี้คือลูกซ้ายถูกไหม insert ด้านขวาด้านขวาของมันคือฝั่งนี้อาจจะเป็น insert ตรงนี้ก็ได้ insert ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นอันแรกก็คือจัดการโปรโมท G ขึ้นไปก่อน G ขึ้นไปโปรโมท G ขึ้นไปปุ๊บ G จะขึ้นไปเป็น root เห็นไหมแล้วก็พวงนี้ก็ลงมาอยู่ข้างล่าง G ก็จะกลายเป็น R แล้วก็ T4 โอเคครูขอระบายสีก่อนนะก็คื
G ถูกโปรโมทขึ้นไปแล้ว R ตรงนี้ก็ลงมาเป็น R กับเป็น T4 ตรงนี้ในทำนองเดียวกัน G ก็ห้อย C ไว้ด้วยแล้วก็มี T1 กับ T1 อย่างเดียวด้วยแต่ทีเนี้ยเรามี2พวงตรงนี้คือพวงสีเขียวกับพวงสีเขียวตรงนี้มันก็ถูกกระจายมาเป็นฝั่งซ้ายของ C ฝั่งขวาของ C แล้วก็ฝั่งซ้ายของ R ซึ่งไม่ว่าคุณจะใส่ตรงนี้หรือตรงนี้มันก็บาลานซ์แล้วสังเกตนะคะตรงฝั่งซ้ายตรงนี้ไม่บาลานซ์เนาะอันบาลานซ์แต่พอโยกกันขึ้นไปปุ๊บเอา G ขึ้นมาเอา G ขึ้นมาเป็นรูท G ก็มาชี้ที่นี่แล้วก็ G ขึ้นมาชี้ที่นี่เห็นไหม G โปรโมทขึ้นไปเป็นรูทแล้ว G มาชี้ที่ C แล้วก็ G ที่นี่มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ถูกไหม G C R แต่ C มันพ่วงด้วย T1 มาอยู่แล้วแล้วก็นี่ก็พ่วงมาเหมือนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวที่จะลอยก็คืออะไรคะT4 T2 กับ T3 ลอยอยู่แล้วก็แบ่งเลย T2 เนี่ยไปพ่วงกับ C แล้วก็ T3 เนี่ยไปพ่วงกับ R ก็เลยเป็น T2 เนี่ยมาพ่วงกับ C แล้วก็ T3 มาพ่วงกับ R อย่างเงี้ยจบง่ายอันนี้เป็นตัวอย่างของการ insert นะสมมุติว่าเรามีโจทย์Final มีโจทย์มา5 6 8 3 2 4การจะ insert เข้าไปในบาลานซ์ tree มันจะต้องทำการเช็คบาลานซ์เสมอโดยที่เช็คบาลานซ์เนี่ยก็คือในกรณีนี้ก็คือซ้ายจะน้อยกว่าขวาเสมอสังเกตไหม insert 5เข้ามา5อยู่ตรงนี้ insert 6เข้ามา6มากกว่า5 6มาอยู่ทางขวา insert 8เข้ามาเป็น5 6 8อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นโรเททปุ๊บกลายเป็น6 5 8เห็นไหม single left rotation 5 6 8จากนั้น insert 3เข้ามา3มาอยู่ตรงนี้ยังบาลานซ์อยู่ insert 2เข้ามาทีนี้ไม่บาลานซ์ละทำไงโปรโมท3ขึ้นไป6มาชี้ที่3แล้ว5ลงมาอยู่ตรงนี้เห็นไหม6จะมาชี้ที่3แล้วก็เอา5มาชี้ตรงนี้คืออะไรก็คือเป็นการ single left rotation single right rotation หมุน3ขึ้นไปจริงๆอาจจะมองเป็นการหมุนก็ได้หมุน3ขึ้นไปอยู่ติดกับ6แล้วก็เอา5ลงมาก็คือ rotate 5ใส่4เข้ามา4จุดตรงนี้4จุดตรงนี้ใส่4เข้ามาเกิดอะไรขึ้นทางขวาของลูกซ้ายใช่ไหมทางขวาของลูกซ้าย RL ก็คือทำ LR ก็คือหมุนไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายก็จะกลายเป็น5 3 2ถูกไหมจากนั้นก็คือทำการ left rotation ก็คือเอา3ขึ้นไปก็จะกลายมันมีรูปอยู่นี่นะโอเคตรงนี้คือ4ใช่ไหม4คือใส่ทางขวาของลูกซ้ายเนาะRL ก็จะกลายเป็น LR rotation เห็นไหม LR rotation LR rotation ก็คืออะไรคะโปรโมท5ขึ้นไป5ก็จะมาชี้ที่6กับ8แล้วก็ชี้ที่2กับ3แล้ว4ก็มาต่อที่ตรงนี้เห็นไหมบาลานซ์ต่อไปใส่ตัวที่7เข้ามาใส่7เข้ามาตรงนี้
7เข้ามาถึงแม้ว่าโดยรวมอันใหญ่มันจะบาลานซ์แต่ตรงนี้ใส่7เข้ามาปุ๊บตรงนี้ไม่บาลานซ์และไม่โอเค6บอกไม่โอเคทำยังไงคะใส่ทางซ้ายของลูกขวาตรงนี้พิจารณาที่ตัว6อย่างเดียวนะทางซ้ายของลูกขวาคือ6 6มันเป็นลบ2เนอะมันอันบาลานซ์ซ้ายของลูกขวาก็คือ LR ก็คือทำ RL โรเทตขวาก่อนก็จะกลายเป็น6 8แล้วก็7ถูกไหมจากนั้นคือเอา8โปรโมทขึ้นไปคุณนั่นผิดเนาะเขียนผิด6หมุนไปทางนี้ก็เป็น678เนาะ678เสร็จก็คือตรงนี้ก็คือทำRight Rotation เสร็จแล้วก็ค่อยมากลับมาเป็นอันนี้ก็คือทำการ Left Rotation L โอเคไหมก็เลยกลายเป็น RL ตรงนี้ RLRotation เพราะฉะนั้นเรามาสรุปดูเนาะถ้าเรา insert left sub t ของ left child ก็จะเป็น single rotation เนาะตัวนี้ก็เป็น single L rotation ตัวนี้อ๋อไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ไลท์ของไลท์จะเป็น single L rotationหมุนขวาหมุนซ้ายต่อไปอันนี้เป็น right ของ left ก็จะเป็น left right rotation สังเกตไหมอันนี้ติวไปด้วยเลยนะ right ของ left child rl จะเป็น lr เนี่ยทำนองเดียวกัน promote คือใส่ left child left ของ right ก็จะกลายเป็น right leftrotation นั่นเองนะอันนี้ใส่ดาวนะสำคัญต้องจำเนาะจริงๆถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องจำเลยค่ะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วใครมีอะไรสงสัยไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้จะมีงานเยอะหน่อยนะถือว่าเป็นการเก็บคะแนนดีกว่าไปสอบไฟนอลเนาะโอเคไหมเนาะโมดูล2นะคะจะมีงานเยอะหน่อยนะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือในวันนี้แอบสรุปนิดนึงก่อนละกันวันนี้คือจะมีแอคทิวิตี้แอคทิวิตี้แรกนะคะแอคทิวิตี้น่าจะเป็นแอคทิวิตี้8บางครูไม่แน่ใจเนาะก็ทำอะไร 1D process pair algorithm เนาะแล็บนะคะเดี๋ยวแล็บในเกรดเดอร์นะคะเดี๋ยวพี่พบจะมาบอกนะคะ
ันนี้คือ1งาน2งาน3งานครูสั่งงานไปก่อนนะเดี๋ยวการส่งเดี๋ยวอีกทีหนึ่ง3อันนี้จะเป็นคะแนนเพิ่มของโมดูลที่1นะคะนะบางคนที่ทำคะแนนโมดูลที่1ตอนสอบไม่ได้อันนี้คะแนนช่วยก็คืออันนี้เป็นงานกลุ่มนะคะอันนี้เป็นงานเดี่ยวเนาะอันนี้เป็นงานกลุ่มงานกลุ่มอันนี้จะอยู่ใน LEB2 นะคะนะงานกลุ่มโมดูลนี้ก็คือให้คุณทำสไลด์ทำสไลด์อธิบายการทำงานของ Heap Source ครูลืมไปครูลืมงานสุดท้ายไปนะก็คือให้ทำอธิบายการทำงานของ Heap Source นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องส่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ตัดเกรดของโมดูลหนึ่งได้นะอันนี้ถือเป็นคะแนนช่วยนะคะจริงๆไม่ได้คะแนนช่วยอันนี้ต้องทำอยู่แล้วแต่ครูลืมบอกนะโดยที่คุณต้องใช้คอนเซปต์ของ 7C ในการทำสไลด์แล้วก็ออกมาเป็นอยู่ในรูปของคลิปอธิบายการทำงานของ Heap Source อันนี้เป็นงานกลุ่มนะคะอันนี้คืองานของโมดูล1นะอันนี้สำคัญนะ4คืออันนี้เป็นงานของโมดูลที่2เป็นงานกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อความเข้าใจของอันนี้ก็คือทำสไลด์นะคะ7 C เหมือนกันเนาะอธิบายการทำงานของอะไรเอ่ย AVL3 ซึ่งตรงนี้เป็นสไลด์ด้วยส่งสไลด์นะสไลด์ก็คือจะมีคำอธิบายแล้วก็เป็นสไลด์ที่อาจจะต้องทำเป็นตัวคลิปด้วยนะคะแล้วก็ทำเป็นคลิปด้วยงาน3งาน4งาน3ทำให้เสร็จก่อนแล้วต่อด้วยงาน4นะเดี๋ยวครูจะนั้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมีงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันถือว่าเป็นคะแนนเก็บไม่ต้องร้องไห้หรือจะสอบคณัชพงศ์ครูสอบก็ได้นะ AVL3 เนี่ยสอบในข้อสอบก็ได้ไม่ต้องมานั่งทำสไลด์ต้องทำคลิปโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยว activityตรงนี้ activity 8นะคะตัว 1D Coarse Tile Algorithm เนี่ยเดี๋ยวส่งอาทิตย์หน้าส่วน Gator ตัวนี้เป็น 2D Coarse Tile เดี๋ยวให้พี่เขามาเล่าให้ฟังนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างใน Gator แล้วก็ตัวโมดูล1นะคะอันนี้ให้ทำ2อาทิตย์ก็คือนับจากตรงนี้ไปก็คือเพิ่มอีกอาทิตย์หนึ่งอะไรก็น่าจะส่งกลางตุลาเนาะส่วนอันนี้เนี่ยก็คือส่งปลายตุลาปีปฏิทินไหมโอเคตรงนี้เป็นกูให้กลางตุลาคมวันที่16เนาะวันอาทิตย์เนาะ16ตุลาตรงนี้เป็น30ตุลาโอเคคลิปอธิบายกี่นาทีครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยเดี๋ยวครูจะสร้าง Facebook กลุ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปโพสต์ใน Facebook กลุ่มนะตรงนี้ครูแคปเจอร์ใส่ไว้ตรงนี้ละกันใส่ไว้ในไลน์กลุ่มละคลิปตัดต่อได้ไหมคะตัดต่อได้ค่ะทำออกมาเป็นคลิปดีๆเลยก็ได้ตัดต่อยังไงอะคะตัดต่อแปลว่าอะไรแบบ
อัดแล้วถ้าสมมติว่าแบบขั้นกลางแล้วก็เอาอย่างอื่นมาแปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยค่ะทำให้สวยงามที่สุดเลยค่ะอันนี้คือให้คะแนนความสวยงามความคิดสร้างสรรค์อธิบายแล้วเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งก็คือพูดที่รู้เรื่องนะคะแล้วทุกคนต้องพูดด้วยแล้วก็อธิบายให้เข้าใจแล้วให้ครูรู้ว่าแต่ละคนใครพูดบ้างในกลุ่มจะมี5 คนเนาะใช่ไหมกลุ่มมีกี่คนนะ5 คนเนาะถ้าจำไม่ผิดโอเคขอโทษนะคะตอนอธิบายในคลิปต้องเห็นหน้าคนพูดไหมคะหรือว่าแค่เสียงก็ได้แล้วแต่เลยนะจริงๆไม่ค่อยอยากโชว์หน้าใช่ไหมแต่ทำไงให้ครูรู้ว่าเป็นเสียงคุณนะหลายๆอย่างเลยอาจจะขึ้นเป็นแบบคนนี้กำลังพูดอยู่ก็ได้ตรงๆข้างล่างคลิปก็ได้อะไรเงี้ยคือเนื่องจากมันมีหลายคนเนาะเดี๋ยวครูกลัวว่ามันมีอยู่แล้วล่ะบางทีอ่ะบางกลุ่มแบบคนนี้ใหม่ทำคนนี้ทำน้อยคนนี้หายตัวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความบาลานซ์เพื่อความยุติธรรมfairnessคุณทำยังไงก็ได้ให้ครูรู้ว่าคุณเป็นคนทำมีคนทำอยู่ครูพูดแล้วงงทำไงให้ครูรู้ว่าคุณเป็นคนทำอ่ะโชว์หน้าก็ได้หรือว่ากำลังพูดอยู่แล้วก็มีกระพริบเป็นชื่อหนูก็ได้เป็นรหัสก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือมีรูปเล็กๆขึ้นก็ได้มันทำได้หลายอย่างเนาะพวกคุณน่าจะตัดต่อกันเก่งแล้วล่ะใช่ไหมเก่งกว่าครูโอเคไหมเก็ตไหมเข้าใจไหมหรือใส่ไปในสไลด์ก็ได้มันจะมีบอกว่าฉันกำลังพูดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยทำได้หลายๆอย่างเลยเนาะเพราะว่าครูต้องการที่จะให้คะแนนแยกถ้าเกิดมีใครทำน้อยทำมากครูก็จะได้คะแนนกลุ่มไม่เท่ากันแม้แต่คนในกลุ่มอาจจะได้คะแนนไม่เท่ากันก็ได้นะแต่โดยหลักการแล้วครูให้ทุกคนในกลุ่มเท่ากันแต่ละคนสร้างสรรค์ไอเดียมาได้เลยทำยังไงให้ครูอยากให้คะแนนตัวนี้เหมือนเป็นโปรเจกต์เล็กๆเลยนะคะก็คือครูรู้สึกว่ามันทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรถามเดี๋ยวมีถามนอกเรื่องอีกหน่อยนึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวครูขอจบวันนี้แล้วกันวันนี้จบเร็วเนาะตื่นมาเช้าเนาะจบเร็วหน่อย11 โมงเองนะก็มาพูดเรื่องสุดท้ายก็คือครูเรียกภาษาไทยว่า2-3 ทรีเนาะ2-3-3เนาะจริงๆมันชื่อว่า2 เฮ้ยเขียนผิดทรีคืออะไร2-3-3เป็น extension ของ binary treeเนื่องจาก binary tree มันอาจจะมีกรณีที่มันบาลานซ์มันต้องเป็นแบบเนี้ยมันใช้ AVL tree ในการบาลานซ์ tree ถูกไหม AVL tree ในการบาลานซ์ tree บางทีเนี่ยเราไม่อยากที่จะบาลานซ์เอียงไปเอียงมาหรือบางคนเนี่ยต้องเขียนเป็น linked list อะไรเงี้ยเขียนเป็น pointer แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบที่จะจัดการกับ pointer เลยไม่เป็นไรนะเรามีอันนึงก็คือเป็น2-3-3มาที่คิดมาก็คือใน tree อาจจะมี2 โหนดที่เป็นลูกก็ได้หรือมี3 โหนดที่เป็นลูกก็ได้เนาะวิธีการทำมันก็จะทำให้มันเกิดไฮบาลานซ์เหมือนกันเนาะ all leaf are the same level ทุกleaf node เนี่ยทุกตัวปลาย node ที่อยู่ปลายเนี่ยจะอยู่ในเลเวลเดียวกันนะ two nodes จะเป็นแบบนี้ก็คือมี k ฝั่งซ้ายของมันจะน้อยกว่า k คือ key นะสมมติตัวนี้เป็น9ฝั่งซ้ายตัวนี้ก็คือน้อยกว่า9เสมอฝั่งขวาก็จะมากกว่า9เสมออย่างเงี้ยแต่ในส่วนของที่เป็น tree nodesที่โนดจะมีคีย์2ตัวคือคีย์1กับคีย์2โดยที่ฝั่งซ้ายจะน้อยกว่าคีย์1ฝั่งขวาจะมากกว่าคีย์2โดยที่คีย์1มันต้องน้อยกว่าคีย์2คีย์2เสมอโดยที่ตรงกลางตัวนี้จะเป็นอยู่ระหว่างคีย์1กับคีย์2เห็นมั้ยเห็นความนั้นมั้ยก็คือมันจะทำให้แตกชั้นเนี่ยน้อยหน่อยข้อดีของ2-3-3ก็คือมันจะทำให้จำนวนชั้นเนี่ยหรือเลเวลมันน้อยกว่าตัวบาลานซ์กว่าตัว binary tree เยอะนะวิธีการทำงานทำยังไงสมมติว่าเรามี sequence 9 5 8 3 2 4 7แบบนี้เข้ามาเรื่อยๆอ่ะ9เข้ามา9อยู่ที่เดิมไม่เป็นไรต่อไป5กับ9เข้ามาปุ๊บ
เป็นโหนดเดียวเหมือนกันแต่มี5กับ9อยู่ด้วยกันทีนี้มันจะสปิตเมื่อไหร่สปิตเมื่อมันในโหนดเดียวมี3เอามี3คนเรา3คนจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกโหนดกันใส่8เข้ามา8จะอยู่ระหว่างกลางระหว่าง5กับ9ดูเหมือนความสัมพันธ์ของคนเลยเนาะ8เข้ามาอยู่ระหว่าง5กับ9อยู่ไม่ได้สปิตไปเป็น5 8แล้วก็9แบบนี้เก็ทไหมจากนั้น3ลงมาปุ๊บ3น้อยกว่า8ลงมาอยู่กับ5กลายเป็นความสัมพันธ์3กับ5ต่อไป2ลงมาก็เป็น2 3 5 2 3 5อยู่ไม่ได้แล้วปุ๊บต้องแตกทีนี้วิธีการแตกของมันคืออะไรแตกของมันก็คือมันโปรโมทเอา3ขึ้นไปอยู่กับ8 3ไปอยู่กับ8แล้ว5ซึ่งเป็นขวาเนี่ยมาเป็นลูกกลางมาเป็นตรงกลางตรงนี้ก็กลายเป็น2 5 9 3 8สังเกตมั้ยตรงนี้นะมี2ชั้นมาตลอดเลยเนาะเห็นมั้ยยังเค้าเหมือนเค้าพยายามให้มันมีแค่2ชั้นน่ะพอมีแค่2ชั้นปุ๊บมันก็อะไรคะมันก็ manage ง่ายเนาะทีนี้ต่อไปคือ4มา4อยู่ระหว่าง3กับ8เพราะฉันวิ่งลงมาตรงกลางก็เลยกลายเป็น4กับ5ตรงนี้ต่อไป7มาเสร็จลงมาปุ๊บ7มาอยู่กันตรงนี้เป็นเรา3คนอีกแล้ว4 5 7ปุ๊บทำยังไงอ่ะเอา5โปรโมทขึ้นไป5เลยไปแทรกกลางระหว่าง3กับ8 4กับ7อยู่แบบนี้ทีนี้ตรงนี้3กับ5กับ8อยู่ด้วยกันไม่ได้เอา5โปรโมทขึ้นไปเป็นรูท5เลยมาเป็นรูท3อยู่ตรงนี้8อยู่ตรงนี้ทีนี้เนี่ย4กับ7เนี่ยมันยังเกินอยู่ในตรงนี้ใช่ไหม4ก็เลยกลายมาเป็นขาของ3และ7ก็เลยกลายมาเป็น3ขาของ8ตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของการแปลงเป็น3ชั้นสังเกตไหมครับว่า 2TT เนี่ยมันจะไม่มีไฮมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนง่ายๆไม่เหมือนกับ Binary Tree ถ้ามี1 2 3 4 5 6 7ถ้ามี7ตัวอย่างนี้ใน Binary Treeตั้งแต่6มันเป็นไงละมีกี่ชั้นละพอตั้งแต่มี6ตัวตั้งแต่มี5ตัวมันก็มี3ชั้นแล้วอะถูกไหมนะก็เป็นข้อดีของ 2TT นะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันก็ manage คือเขียนโปรแกรมยากขึ้นมานิดนึงนะแต่ข้อดีของมันก็คือมันก็มีไฮน้อยมันก็ทำให้เราวิ่งไปจำนวนชั้นน้อยเหมือนกันพอมาถึงบทสรุปของเรานะคะสิ่งที่เราเรียนไปก็คือบทนี้เราเรียนเรื่องของ transformationTransform and Conquer นะเป็นกลยุทธ์ในการแปลงก่อนแล้วค่อย process แล้วค่อยจัดการกับมันแล้วค่อย process ของมันก็คือแล้วค่อย conquer นะวิธีการทำของมันก็คือสรุปก็คือแปลงปัญหาให้เป็นปัญหาที่ง่ายกว่าแปลงปัญหาที่ง่ายกว่าเนาะง่ายกว่าหรืออยู่ใน data structure ที่มันเร็วกว่าจากนั้นก็คือทำการถ้าสมมุติเป็น pre sorting เราก็ทำการ sort มันก่อนโดยใช้ n log n แล้วก็ใช้การ search แบบ log n ในการทำซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันก็ทำให้มัน search ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อมันมีการ search หลายคนอันนี้พูดถึง search ทีนี้เนี่ยใน transformation ใน transform and conquer เนี่ยในการที่เราจะใช้ binary tree หรือ balance tree เนี่ยเราใช้อัลกอริทึมของ AVLT ซึ่งทำให้เกิด good performance ก็คือทุกครั้งที่คุณมีการ insert ข้อมูลใหม่เข้ามามันจะทำการ balance tree ทำให้เป็น log n ฐาน2เสมอซึ่งคอนเซปต์นี้เราก็ใช้ heap ในการนำเสนอนะ heap แบบนี้ก็เป็นอะไรคะเป็น complete binary tree และเป็น complete และเป็นparental dominance ก็คือตัวที่เป็นตัว parent มันจะมีค่ามากที่สุดนะเราอาจใช้ parity list ก็ได้ในการ sort ก็ได้นะซึ่งก็สรุปก็คือในวันนี้นะก็โอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ใครมีคำถามอะไรสงสัยไหม